่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรปัดแสดงความเห็นผลโพหนุนพลเอกประยุทธ์นั่งนายกต่อย้ำไม่เล่นการเมืองขอเลิกพูดตีความพรบ.สว.ยื้อเวลายันทำตามรถแมพคุณอราชินรุ่งรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่นิดาโพสำรวจความคิดเห็นประชาชนพบว่าส่วนใหญ่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปว่าโพว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นแต่ส่วนตัวไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าจะสนับสนุนหรือไม่ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีการทับทามพลเอกประยุทธ์นั่งที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐนั้นส่วนตัวเคยตอบไปแล้วจึงต้องไปถามกับนายกรัฐมนตรีเองและที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่ได้มาปรึกษาอะไรในเรื่องนี้เพราะส่วนตัวไม่ได้เล่นการเมืองหากนายกรัฐมนตรีมาปรึกษาจริงก็ยังไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีจะตอบรับเป็นที่ปรึกษาหรือไม่พร้อมถามกลับว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีตอบรับเป็นที่ปรึกษาหรือยังพระเจ้าจะมาปรึกษาเรื่องอะไรการเมืองผมไม่ได้เล่นการเมืองเขายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหรือยังเป็นยังส่วนเรื่องดังกล่าวจะเหมาะสมหรือไม่นั้นให้ไปถามกับประชาชนดูนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังกล่าวถึงกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือพ.ร.ป.ส.ว.ในวันนี้ว่าขอให้เลิกพูดในเรื่องดังกล่าวได้แล้วเพราะทุกอย่างอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดและทันตามรถแมพอยู่แล้วขณะเดียวกันจะยื้อเวลาได้อย่างไรเพราะที่ผ่านมานายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ชี้แจงไปแล้วว่าได้มีการเตรียมเวลาไว้สำหรับเผื่อเหลือเผื่อขาดอยู่แล้วอัลราชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะประธานศาลฎีกานัดประชุมใหญ่26เมษายนนี้เลือก2ว่าที่กกต.ใหม่หลังสนช.ไม่เห็นชอบว่าที่กกต.เดิมพร้อมแก้ระเบียบกาบัตรเลือกใหม่นายชีพจุนมนประธานศาลฎีกานัดประชุมใหญ่ศาลฎีกาในวันพฤหัสบดีที่26เมษายนนี้เวลา 9:30 นเพื่อลงมติเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกกต.2คนเพื่อเสนอสนช.ให้ความเห็นชอบต่อไปโดยผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่มีอำนาจหน้าที่เข้าประชุมและลงมติในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานั้นมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกกต.คนละไม่เกิน2รายชื่อซึ่งผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่ตนเองกำด้วยตนเองต่อเลขานุการศาลฎีกาภายในวันพุธที่21มีนาคมนี้ไม่เกินเวลา 16:30 นสำหรับการคัดเลือกได้มีการออกระเบียบศาลฎีกาว่าด้วยการเลือกคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2561ซึ่งระเบียบดังกล่าวเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมการลงมติคัดเลือกด้วยการแก้ระเบียบการกาบัตรเลือกใหม่ด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีเปรมชัยกับพวกล่าเสือดำพยานหลักฐานแน่นหนาสามารถพิสูจน์ให้เห็นกระบวนการฆ่าเสือดำเตรียมสรุปสำนวนคดีอีก3สำนวนส่งอัยการพิจารณาสิ้นเดือนนี้คุณนงมนกินหอมรายงานค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะส่งรายงานการตรวจเศษดินในที่เกิดเหตุให้กับพนักงานสอบสวนในวันนี้หากพบคราบเลือดที่เศษดินจะชี้ให้เห็นว่ามีการฆ่าเสือดำในบริเวณที่จับกุมนายเปรมชัยกนสูตรและพวกซึ่งจะทำให้สำนวนคดีมีความแน่นหนารัดกุมโดยก่อนหน้านี้กรมอุทยานได้ออกรายงานที่ยืนยันว่ากลุ่มนายเปรมชัยได้เข้าไปร่วมกันลักลอบล่าสัตว์ป่าโดยมีชิ้นส่วนเสือที่สามารถนำมาประกอบเป็นตัวเสือได้โดยใช้อาวุธปืนที่ตรวจยึดได้ในการล่าจากนั้นมีการชำแหละด้วยมีดทำครัวและเขียงทางนี้แม้นายเปรมชัยจะปฏิเสธไม่ได้ฆ่าเสือดำแต่ยืนยันว่าไม่มีผลต่อคดีเพราะกฎหมายคดีอาญาไม่รับฟังผู้ต้องหาอยู่แล้วโดยพนักงานสอบสวนจะยึดตามพยานหลักฐานเพราะชัดเจนว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกล่าวว่าได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมศุลกากรสอบถามข้อมูลการนำเข้าปืนคาบศิลาและงาช้างแอฟริกาที่ยึดได้จากบ้านพักของนายเปรมชัยว่ามีข้อมูลนำเข้าก่อนปี2535หรือไม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลตอบกลับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่าหากคดีงาช้างไม่สลับซับซ้อนให้ตำรวจดำเนินการได้ต่อไม่จำเป็นต้องรับเป็นคดีพิเศษ
อย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกศิวราระบุว่าได้รายงานความคืบหน้าคดีนายเปรมชัยต่อนายกรัฐมนตรีและรองนายกอย่างเป็นระยะส่วนกำลังใจจากประชาชนและมูลนิธิสืบนาคเสถียรก็ขอบคุณและยืนยันว่าเสือดำต้องไม่ตายฟรีแน่นอนดวงกมลกลิ่นหอมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN